ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงสนามบินทางอีแอร์พอร์ตแล้วนะครับผมไฟล์เราเนี่ยจะกลับประมาณเกือบบ่ายสามแต่ว่าตอนนี้คือประมาณ10โมงกว่าก็ทำไมต้องรีบมาเพราะว่าตอนนี้ที่สนามบินเนี่ยเขามีเปิดสถานที่เที่ยวแห่งใหม่เอาไว้ให้แบบนักท่องเที่ยวหรือว่าคนสิงคโปร์ก็ได้อยากมาเที่ยวมาพักระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องหรือก่อนขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยฮะชื่อว่าจิเวลนะครับก็จะเป็นน้ำตกนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมของเด็กๆมีอะไรเงี้ยมากมายเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะฮะนี่เดินมาไกลเหมือนกันจากเทอร์มินอลผมมาจากเทอร์มินอล3เอ้ยเทอร์มินอล2นะฮะก็เดินตามป้ายมาเรื่อยๆนะคือตัวโดมกลมๆข้างหน้านะฮะคือเป้าหมายของเรายังดีตรงที่ว่าทางเดินเนี่ยเป็นทางเลื่อนก็ไม่ต้องออกแรงเยอะมากไม่ต้องเหนื่อยนะเพราะเดี๋ยวต้องเดินกลับด้วยไปที่เทอร์มินอลของเรานะครับซึ่งเทอร์มินอลในสนามบินเนี่ยถ้าเกิดเป็นเทอร์มินอล1เทอร์มินอล2เทอร์มินอล3เนี่ยมันจะมีรถไฟเชื่อมถึงกันนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเทอร์มินอล4เนี่ยต้องเป็นรถบัสและแอร์เอเชียเนี่ยที่ผมจะกลับวันนี้เนี่ยอยู่เทอร์มินอล4ผมก็เลยต้องมาจัดการทางนี้ให้เรียบร้อยก่อนเที่ยวให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยไปเช็คอินทีเดียวนะฮะใกล้ถึงแล้วครับครับเดินมาถึงแล้วนะครับมีป้ายนี่ครับ Welcome to Jumbo นะครับที่นี่มีของกินด้วยนี่เลยครับ Jumbo ถ้าใครอยากมาไม่ต้องไปกินในเมืองมาสาขานี้เลยครับสบายๆซื้อขนมก็มีแคนดี้แอมพายข้างหน้านะฮะนี่ครับข้างหน้านี่เองถึงแล้วครับได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะฮะก็คือมีเป็นข้างล่างก็มีเป็นแหล่งช้อปปิ้งด้วยนะฮะเรียกว่าใหญ่อลังการจริงครับนี่นะครับมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับสำหรับการเข้าไปดูสถานที่แอทแทชชั่นต่างๆนะครับคานอปี้พาร์คนะครับอันนี้เราดูเด็ดของนี่นะครับผู้ใหญ่5เหรียญเด็ก5เหรียญ5เหรียญเท่ากันหมดหรือจะเป็นคานอปี้บริดจ์นะครับทางเดินท่านบนนะฮะก็8เหรียญนะครับแล้วอันนี้เป็นทางเขาวงกตผู้ใหญ่12เด็ก8มิเรอร์เมส15กับ10นะครับแล้วก็อันนี้ที่เพิ่งเปิดเลยฮะมานูไลฟ์สกายเน็ตวอล์กอิ่งผู้ใหญ่15เหรียญนะฮะโอ้มาเอาเรื่องเหมือนกันอันนี้22เหรียญครับโอ้โหโอเคนะฮะก็คือถ้าเกิดใครไม่อยากจะซื้อตั๋วอะไรก็คือถ่ายรูปรอบๆได้นะฮะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อตอนนี้เราอยู่ที่ตรงชั้นบนสุดนะฮะของที่เชเวลนะครับก็คือตรงนี้มันจะมีเป็นกิจกรรมต้องซื้อตั๋วเข้านะฮะทั้งแบบมีการสวนดอกไม้มีทางเดินมีที่เป็นปีนป่ายเชือกนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่ผมมายืนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจุดที่ใช้วิวสวยเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรถไฟวิ่งตัดมาข้างล่างนะฮะนี่กำลังรอรถไฟอยู่รถไฟมาแล้วนะครับรถไฟ
นี่นะครับด้านบนที่เห็นจะเป็นตัวคานอบีบริดจ์นะครับถ้าเกิดใครจะเดินเนี่ยก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะฮะส่วนรถไฟด้านล่างเนี่ยเมื่อผมไปถามเจ้าหน้าที่มาคือเขาบอกว่าต้องเป็นผู้โดยสารขาออกที่ผ่านอิมมิเกรชันผ่านตม.ไปแล้วนะฮะแล้วก็นั่งรถไฟข้างในซึ่งจะเป็นเชื่อมระหว่างเทอร์มินอลอยู่ด้านในนะฮะส่วนตัวผมกับเทอร์มินอล4ก็อดไปครับไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นวิวที่สวยเลยครับอีกมุมนึงคือสามารถเดินรอบๆฮะแต่ละมุมมันก็จะมีจุดสวยๆต่างๆกันนะครับนะครับตอนนี้เราอยู่ด้านล่างนะฮะของจิเวลนะครับด้านบนที่เห็นก็คือนี่ครับตรงนี้เมื่อกี้ที่บอกเป็นรถไฟนะฮะส่วนบนสุดนี่เป็นคานอปี้วอล์กนะครับนี่นะครับหลังจากที่พาไปชมน้ำตกนะชิเวลกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เนื่องจากว่ามันอยู่ตรงระหว่างเทอร์มินอล2กับเทอร์มินอล3นะฮะแล้วไฟล์ของเราเนี่ยอยู่ที่เทอร์มินอล4และไม่มีรถไฟมาเราจึงต้องขึ้นรถบัสนะครับผมได้เผื่อเวลาเดินทางนิดนึงก็คือการเดินทางเนี่ยนั่งรถบัสมาชัตเตอร์บัสฟรีเนี่ยใช้เวลา8นาทีนะครับก็คือรถจะมีเป็นรอบๆนะฮะก็คือเมื่อกี้โชคดีที่ว่าลงมาถึงปุ๊บแล้วเจอรถพอดีก็เลยรีบออกมาก่อนเลยนะฮะสำหรับการผ่าน immigration เนี่ยเช็คอินก็คือเป็นระบบก็คือเป็นเคาน์เตอร์อัตโนมัติให้เราเช็คอินด้วยตัวเองนะฮะแล้ว immigration ก็คือสามารถใช้ self check in ได้เอ้ย self counter ได้เอ้ย automate เรียกว่า automatic counter ได้เหมือนกันเพราะว่าขาเข้ามาเลยก็คือเราก็ใช้ตัวเคาน์เตอร์อัตโนมัติแล้วนะฮะขากลับก็ใช้ได้เลยก็คือสะดวกมากอันนี้คือเข้ามาถึงด้านในแล้วนะฮะ terminal 4ซึ่งเทอร์มินอล4ก็จะมีร้านขายของมีของกินมีอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันไม่สามารถเชื่อมไปยังเทอร์มินอล1 2 3ได้นะฮะแล้วก็เดินมาถึงด้านในสุดของเทอร์มินอล4แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่หาของกินเล็กๆน้อยๆคือเทอร์มินอล4เนี่ยคือถ้าใครจะกินข้าวกินอะไรเนี่ยก็คือต้องกินให้เรียบร้อยก่อนเข้ามาอยู่ด้านนอกก่อนจะเช็คอินก็จะเป็นมีร้านอาหารมากมายอยู่ด้านนอกแต่เข้ามาด้านในแล้วก็จะมีแค่ตรงนี้แล้วฮะนะมีเท็กซัสนะครับมีหมูแผ่นมีเชียงเฮียงนะครับอันนี้แต่ก่อนเนี่ยก็คือคนต้องซื้อกลับไปฝากบ้านเราแต่ว่าบ้านเรามีการไปเปิดช็อปแล้วก็ไม่ต้องซื้อแล้วฮะซื้อที่ราคาบ้านเราก็ได้ห่างกันไม่กี่สิบบาทในทุกครั้งที่ผมมาผมก็จะมากินนี่แหละครับลูกชิ้นทอดร้านนี้ครับโอชังกีกินทุกครั้งแล้วครั้งนี้ก็ไม่พลาดเหมือนกันเนี่ยมาดูหน้าตากันเดี๋ยวมาโดนนะเดี๋ยวมาโดนลูกชิ้นเดี๋ยวมาโดนแน่ดูรอบๆก่อนนะฮะนี่แล้วก็ข้างบนนะครับที่เป็นหน้าต่างเนี่ยฮะวันนั้นผมมาผมไม่แน่ใจว่าจะมีโชว์ทุกๆกี่นาทีหน้าต่างก็จะเปิดแล้วก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆของแบบประวัติศาสตร์ของทางคนสิงคโปร์เนี่ยฮะก็ทำได้ค่อนข้างเก๋ไก๋เลยผมเห็นอะไรแวบๆเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงตรงทางไปเกต H นะครับแต่ว่าเกตของเราวันนี้คือเกต G นะฮะต้องเดินย้อนกลับไป
มีร้านเก๋ๆด้วยครับมีคาเฟ่เก๋ๆด้วยน่ารักมากวนมาดูนิดนึงเก๋มากเลยครับเป็นสไลเดอร์ครับโอ้แล้วผมจะลงได้ไหมเนี่ยกลัวติดในท่อจังเลยเทอร์มินอล4ครับมีสนามเด็กเล่นครับเนี่ยมีที่ปีนป่ายข้างในแล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยเจ๋งๆเลยโอ้นี่ถ้าลูกๆผมมานี่เล่นกันเพลินเลยโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปกินลูกชิ้นก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาทำรีวิวให้ชมกันนะครับว่าทริปนี้ของผมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะฮะหลักๆทริปนี้ผมคือแค่มาดูบอลสเปอร์กับจูเวนตุสเฉยๆนะฮะที่เหลือก็คือเป็นเก็บตกนิดหน่อยนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเดียวเจนี่นะครับขอบคุณครับ